นี่คือทางขึ้นบ้านปู่นะคะเดี๋ยวปู่จะขับลงมาแล้วไปพอดีไปทำโจ๊กให้ปู่กินมาเยอะทั้งไปทั้งบนปู่บอกปลาลูกปะปลาปลาลูกปะขึ้นไปก่อนถึงนะถึงบ้านอย่างปลอดภัยอันนี้ก็คือบริเวณบ้านนะคะนี่ค่ะข้างหลังก็จะเป็นสวนทุเรียนค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมังคุดค่ะจะให้พ่ออุ้มทั้งสองคนเลยค่ะดูนี่พลังช้างป้าป๋าจะอุ้มได้ไหมเดินไปไปเดินไปนี่นะคะมังคุดค่ะแต่เราจะเก็บให้ดูนะคะแต่วันนี้เราไปทำกับข้าวให้ปู่กินก่อนนะนี่ค่ะแต่เราจะมาเก็บมังคุดกันให้ดูนะคะทุกคนถึงบ้านแล้วค่ะไปเดินไปเดินมาตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนบ้านแล้วนะคะนี่สะพานของนะ